ทยวิวัฒน์เปิดตัวประกันรถเปิดปิดรถติดไม่คิดดอกเบี้ยพร้อมส่งต่อไทยวิวัฒน์ Caring Forward เรียกได้ว่าเดินหน้าในการส่งมอบประสบการณ์การประกันภัยรถยนต์ที่ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องกันค่ะโดยล่าสุดประกันภัยไทยวิวัฒน์เข้าสู่ปีที่74นำโดยคุณเทพพันธ์อัศวัฒนกุลรองกรรมการผู้อำนวยการบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนเปิดตัวประกันรถเปิดปิดรถติดไม่คิดดอกเบี้ยคืนชั่วโมงความคุ้มครองลูกค้าขณะรถติดให้อัตโนมัตินอกจากนี้ยังส่งต่อสิ่งดีคืนสู่สังคมผ่านแคมเปญไทยวิวัฒน์ Caring Forward คิดเพื่อสังคมได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่ะโดยประกันภัยไทยวิวัฒน์มอบเงินบริษัทในนามของผู้เอาประกันภัยแก่มูลนิธิเพื่อสังคมโดยลูกค้าทำประกันภัยรถยนต์แล้วไม่มีการเคลมที่เป็นฝ่ายผิดบริษัทจะมอบเงินในนามของผู้เอาประกันภัยโดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการถึงวันที่31 มีนาคม 2568กันค่ะโดยคิกออฟเงินบริจาคเริ่มต้นที่1 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวประกันรถเปิดปิดรถติดไม่คิดดอกเบี้ยนอกจากจะจ่ายเบี้ยตามที่ขับแล้วยังคืนชั่วโมงความคุ้มครองกรณีรถติดโดยการใช้งานง่ายสะดวกผ่านอุปกรณ์ TVi Connect ระบบจะคำนวณช่วงเวลารถติดได้อย่างแม่นยำกันค่ะโดยจะคำนวณตั้งแต่ที่รถเคลื่อนออกจากตำแหน่ง500 เมตรและวิ่งด้วยความเร็วน้อยกว่า10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและ5 นาทีขึ้นไปค่ะหลังจากนั้นจะทำการคืนชั่วโมงความคุ้มครองสูงสุด2 ชั่วโมงต่อวันให้อัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันไทยวิวัฒน์เรียกได้ว่านอกจากร่วมขับขี่กันอย่างปลอดภัยแล้วยังคืนกำไรสิ่งดีๆสู่สังคมกันอีกด้วยค่ะปณิธานของเราประกันภัยไทยวัฒน์นะครับคือคิดเผื่อทุกชีวิตนะครับฉะนั้นเราก็คือเห็นมองว่าผู้บริโภคแต่ละคนเนี่ยมีการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกันนะครับเราก็เลยดีไซน์ product ที่ตอบโจทย์รายบุคคลหรือ personalize นั่นเองนะครับอย่างเช่นประกันรถเปิดปิดเราก็เป็นที่แรกนะครับที่คิดเบี้ยตามเวลาที่ขับรถเท่านั้นนะครับไม่ขับไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยแต่คุ้มครองตลอด24 ชั่วโมงครับและการใช้งานก็ง่ายเปิดปิดอัตโนมัติด้วยเช่นเดียวกันหรือประกันสุขภาพนะครับเราก็มีตัว Active Health นะครับที่คิดค่าเบี้ยตามความ Active ของแต่ละคนเหมือนกันนะครับเมื่อทำกันกับเรามอบนาฬิกา Smart Watch ให้ลูกค้าไปเลยนะครับแล้วก็เมื่อออกกำลังกายตามเกณฑ์ก็ได้รับส่วนลดเบี้ย 40% ทุกเดือนเลยครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการคิดเพื่อทุกชีวิตนะครับการสร้าง product ใหม่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนครับเทคโนโลยีที่นำมาใช้นะครับเราก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากการรับฟีดแบ็กจากผู้บริโภคนะครับอย่างเช่นตัวประกันรถเปิดปิดเองก็มีเรื่องของตัว TVi Connect นะครับเป็นอุปกรณ์ IoT ที่เมื่อสตาร์ทรถประกันก็เปิดดับเครื่องประกันก็ปิดครับลูกค้าก็คือมีประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อเลยทีเดียวนะครับหรือการใช้ AI นะครับในการตรวจสภาพรถก่อนทำประกันนะครับหรือแม้แต่การเคลมก็ตามนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยได้การบริการที่สะดวกรวดเร็วแล้วก็แม่นยำมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับวันนี้ก็เป็นการต่อยอดนวัตกรรมประกันภัยของเรานะครับเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับ2 ส่วนด้วยกันอย่างแรกคือการคิดเพื่อผู้บริโภคนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการประกันภัยมากยิ่งขึ้นครับเป็นการต่อยอดประกันรถเปิดปิดนะครับที่แต่ก่อนไม่ขับไม่ต้องจ่ายนะครับแต่เราต่อยอดเพิ่มขึ้นไปอีกคือแม้จะขับรถอยู่นะครับแล้วรถติดเราก็ไม่คิดเบี้ยด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นการเพิ่มความคุ้มค่าให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นเข้าถึงการประกันภัยได้ง่ายขึ้นแต่ความคุ้มครองก็ยังครบนะครับแม้จะจอดรถอยู่รถติดก็ตามไม่ต้องเสียค่าเบี้ยแต่ว่าความคุ้มครองยังครบตลอด24 ชั่วโมงนะครับและการใช้งานก็สะดวกนะครับทำทุกอย่างผ่าน TVi Connect เหมือนเดิมนะครับจะทราบได้เลยว่ารถจอดอยู่ไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะครับหรือแม้จะรถติดนะครับเราก็จะทราบได้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่รถติดแล้วคืนชั่วโมงให้กับลูกค้านะครับก็เป็นโซลูชันใหม่ตัวแรกคิดเพื่อผู้บริโภคนะครับให้ผู้ใช้รถยนต์ได้มีทางเลือกมากยิ่งขึ้นนะครับเขาหันมาทำประกันเขาก็จะมีชีวิตที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นครับตัวที่2ก็คือเป็นการคิดเพื่อสังคมนะครับเรามองว่าความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้นะครับนอกจากการป้องกันความเสี่ยงที่เพียงพอแล้วเราต้องให้สังคมเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันด้วยนะครับเราก็เลยเป็นคอนเซปต์ที่มาว่าผู้ประกันชั้น1นะครับรถยนต์ชั้น1ไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์รายปีหรือประกันรถยนต์เปิดปิดเนี่ยก็สามารถถ้าขับรถปลอดภัยไม่มีเคลมนะครับเราจะนำเงินส่วนหนึ่งนะครับไปบริจาคในมูลนิธิที่ผู้ประกันเลือกเลยนะครับมี6 มูลนิธิด้วยกันนะครับจะเป็นสภากาชาดไทยนะครับมูลนิธิคนตาบอดนะครับมูลนิธิยุวพัฒน์มูลที่กระจกเงานะครับแล้วก็มูลที่โรงพยาบาลเด็กแล้วก็มูลที่เดอะบอยส์ครับผู้บริโภคเนี่ยสามารถเลือกได้เลยว่าอยากช่วยมูลที่ไหนนะครับและเมื่อครบปีกรมธรรม์ไม่มีเคลมนะครับเราก็จะบริจาคเงินส่วนหนึ่งให้กับมูลที่ที่คุณเลือกนะครับและเหนือไปกว่านั้นนะครับก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผู้ประกันสามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วยเช่นเดียวกันจากการบริจาคในครั้งนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งใหม่นะครับมิติใหม่ที่รณรงค์ให้ทุกคนขับรถปลอดภัยแล้วก็ยังได้ช่วยเหลือสังคมได้จากการทำประกันรถยนต์กับไทยวัฒน์ง่ายๆเลยครับและเพื่อเป็นการโปรโมท
โครงการไทยวัฒน์ Caring Forward นะครับคิดเผื่อเพื่อสังคมนะครับวันนี้ก็มีการร่วมมือนะครับจากทั้ง6มูลนิธิแล้วก็16องค์กรของเรานะครับคู่ค้าพันธมิตรเรานะครับร่วมบริจาคในครั้งนี้ด้วยแล้วก็เย็นนี้ก็จะเป็นการจัดคอนเสิร์ตนะครับมีศิลปินชั้นนำก็คือคุณนพพรชำนิแล้วก็คุณแซมอภิวัฒน์นะครับร่วมร้องเพลงนะครับที่โชว์เกี่ยวกับเรื่องของการ Caring แล้วก็ Giving นะครับให้กับสังคมนะครับไปพร้อมกับน้องๆคนตาบอดด้วยนะครับที่อักษราโรงละครอักษราในวันนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกในการเปิดตัวไทยวัฒน์ Caring Forward นะครับที่ทำให้เรื่องง่ายๆจากการทำการภัยรถยนต์ก็สามารถช่วยเหลือสังคมของเราได้ด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมโครงการไทยวัฒน์ Caring Forward กับเรานะครับโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยวัฒน์แค่นี้เองนะครับเป็นผู้บริโภคที่ทำประกันรถยนต์ชั้น1นะครับเข้าไปที่ไทยวัฒน์นะครับเลือกเมนูบริจาครถยนต์ภาษีนะครับแล้วเลือกมูลนิธิที่ต้องการบริจาคนะครับเมื่อครบปีกรมธรรม์แล้วไม่ได้มีการเคลมที่เป็นฝ่ายผิดนะครับเราก็จะบริจาคเงินส่วนหนึ่งในนามของผู้เอาประกันนะครับให้กับโครงการที่คุณเลือกแล้วก็สามารถนำค่าบริจาคนั้นนะครับมาเป็นตัวการลดหย่อนภาษีได้ในปีภาษีนั้นด้วยครับ